พบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับศิวนาฏราชในศิลปะอินเดียนาฏราชหรือพระศิวะในฐานะของบรมครูองค์แรกแห่งการไล่ลำพระหัตถ์ขวาด้านบนถือกองรูปร่างคล้ายๆนาฬิกาทรายกองเล็กๆใบนี้ให้จังหวะประกอบการฟ้อนลำของพระศิวะและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเสียงกองเป็นสัญลักษณ์แทนธาตุแรกที่ถือกำเนิดขึ้นในจักรวาล นั่นคือกองเป็นสัญลักษณ์แห่งการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆทั้งมวลพระหัตถ์ซ้ายด้านบนถืออัคคณีเป็นสัญลักษณ์แห่งการทำลายล้างโดยคำว่าทำลายล้างในที่นี้หมายถึงล้างความชั่วล้างอวิชชาให้หมดไปเพื่อเปิดทางสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาใหม่พระกรและพระหัตถ์ซ้ายคู่ซ้ายขวาแทนการสร้างสรรค์และการทำลายล้างนี้กางออกไปในระดับเสมอกันอันบ่งบอกถึงความหมายที่ว่ามีเกิดก็ย่อมมีดับนั่นเองพระหัตถ์ขวาด้านล่างแบออกเรียกว่าปางอภัยซึ่งมีความหมายว่าจงอย่าได้กลัวเลยเพราะไม่มีภัยใดๆจะมาก้ำกลายท่านี้บ่งบอกว่าพระศิวะเป็นผู้ปกป้องอีกด้วยส่วนพระกรด้านซ้ายล่างพาดขวางลำตัวระดับอกในลักษณะคล้ายงวงช้างซึ่งบางคนตีความว่าเป็นงวงของพระพิฆเนศเทพเจ้าแห่งความสำเร็จและเป็นบุตรของพระศิวะอีกต่างหากปลายนิ้วของพระกรที่เป็นงวงช้างนี้ชี้ไปทางพระบาทซ้ายที่ยกขึ้นมาจากพื้นตีความว่าพระบาทที่ยกขึ้นมานี้บ่งบอกถึงการหลุดพ้นจากวัฏจักรส่วนพระบาทขวานั้นเหยียบอยู่บนอสูรมูราคณีซึ่งเป็นตัวแทนของอวิชชาเมื่ออวิชชาถูกเหยียบไม่ให้โผล่ขึ้นมาบดบังความจริงความรู้แจ้งก็จะปรากฏขึ้นนั่นเองวงกลมๆที่ล้อมพระศิวะอยู่ก็คือขอบเขตแห่งการไล่ลำอันเป็นตัวแทนของจักรวาลทั้งมวลโดยมีขอบด้านนอกเป็นเปลวไฟและมีขอบด้านในเป็นน้ำในมหาสมุทรพระศิวะในปางนาฏราชนี้ยังแสดงคู่ตรงกันข้ามเช่นกันกรองหมายถึงสร้างไฟหมายถึงทำลายแม้พระศิวะจะไล่ลำขยับมือขยับเท้าและแขนขาอย่างต่อเนื่องแต่พระพักกับสงบนิ่งเฉยเหมือนไร้ความรู้สึกซึ่งเป็นเสมือนการสอนว่าการเกิดดับของสรรพสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาพระเกศาของพระศิวะยาวสยายปลิวสะบัดยื่นออกไปทางซ้ายขวาเป็นสัญลักษณ์แทนผู้ละทิ้งชีวิตทางโลกแต่ก็มีพระคงคาและพระจันทร์เสี้ยวเป็นสัญลักษณ์แห่งเทพสตรีประดับอยู่ด้วยก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่